มาเปิดประเด็นกันค่ะนักวิชาการดังชี้ไทยเป็นมิตรกับรัสเซียปูตินจะช่วยหากโดนตะวันตกโค่นรัฐบาลล้มสถาบันจากที่นักวิชาการชื่อดังของไทยได้มีการออกมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นข้อเท็จจริงที่สื่อหรือการรายงานสถานการณ์ในต่างประเทศหลายเหตุการณ์ไม่ตรงกับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้คนไทยได้ตื่นรู้ติดตามนักวิชาการคนดังกล่าวทั้งนี้ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการนำเสนอข้อมูลผ่านการโพสต์ลงในบล็อกดิจิตประถมพงษ์โพประสิทธินันท์ไว้เมื่อวันที่8พฤษภาคม2565ไว้บางช่วงที่น่าสนใจว่าพรุ่งนี้9พฤษภาคม2565รัสเซียฉลองวันชัยชนะระหว่างสงครามโลกครั้งที่2งานฉลองสำคัญมากสำหรับรัสเซียและสำหรับชาวโลกรัสเซียซึ่งก็เป็นทายาทของสหภาพโซเวียตสูญเสียคนไม่น้อยกว่า27ล้านคนทั้งทหารทั้งพลเรือนเพื่อต่อสู้ซึ่งถือว่าทุ่มเทมากกว่าประเทศไหนในโลกอเมริกาหวาดกลัวว่ารัสเซียจะขยายดินแดนมาที่ญี่ปุ่นจึงสร้างเงื่อนไขให้ญี่ปุ่นโจมตีอัลเพิร์ตก่อนจากนั้นใช้อาวุธปรมาณูถล่มญี่ปุ่นเมื่อญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อเมริกาก็ยกทัพมาปักหลักที่ญี่ปุ่นและครอบงำญี่ปุ่นมาจนบัดนี้ในช่วงแรกๆที่สงครามสงบลงชาวโลกชื่นชมรัสเซียว่ามีบทบาทมากที่สุดในการปราบกองทัพเห็นได้จากตัวเลขโพลสำรวจในฝรั่งเศสที่แนบมาพร้อมนี้แต่เมื่ออเมริกาไม่ต้องการให้รัสเซียโดดเด่นจึงใช้หน่วยงานของตนเช่น CIA ปฏิบัติการ IO ทำสงครามข่าวควบคุมสื่อกระแสหลักของโลกแล้วก็ล้างสมองชาวโลกจ้างนักวิชาการให้ทำวิจัยและลงทุนสร้างวารสารวิชาการเพื่อโจมตีระบบสังคมนิยมใช้หนังฮอลลีวูดใส่ร้ายป้ายสีรัสเซียจีนอิหร่านคิวบาเวเนซุเอลาเกาหลีเหนือที่เป็นปรปักษ์กับตนว่าเป็นผู้ร้ายสร้างภาพว่าตนคือตำรวจโลกแม้แต่ประเทศไทยนี้อเมริกาก็ส่งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาบ้างคอแนลบ้างมาวิจัยเชิงมนุษยวิทยาก่อนจะปูทางให้ประเทศไทยเดินตามทุนนิยมอย่างอเมริกามาจนถึงทุกวันนี้ข้อสำคัญคือสร้างภาพว่าตนคือผู้มีบทบาทสำคัญในการปราบกองทัพสมัยสงครามโลกครั้งที่2จากเดิมผู้คนยอมรับว่ารัสเซียมีบทบาทมากที่สุดขณะนี้ส่วนใหญ่มองว่าอเมริกามีบทบาทมากกว่าการฉลองชัยชนะก็คือประกาศให้ชาวรัสเซียและชาวโลกรู้ว่า 1. รัสเซียได้เสียสละประชาชนของตนจำนวนมากเพื่อรักษามาตุภูมิจากการรุกรานประเทศไหนๆก็อย่ามารุกรานรัสเซีย 2. รัสเซียมีอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมสับที่จะรับมือกับศัตรูสมัยใหม่อย่างอเมริกาซึ่งเป็นแกนนำชาตินักล่าอาณานิคมสมัยใหม่รัสเซียจึงต้องนำอาวุธชนิดต่างๆออกมาโชว์ให้ศัตรูได้เห็นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2โลกปลอดภัยจากกองทัพซึ่งเป็นเผด็จการเพราะพันธมิตรซึ่งรัสเซียมีบทบาทมากกว่าใครปัจจุบันรัสเซียก็ช่วยเหลือหลายชาติให้รอดจากการล่าอาณานิคมของอเมริกาและแก๊งนาโต้อื่นๆเช่นส่งทหารไปช่วยซีเรียให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลอิรักและลิเบียช่วยเหลืออิหร่านเมื่อถูกภัยคุกคามส่งนักรบรับจ้างวากเนอร์ไปช่วยคุ้มกันประธานาธิบดีเวเนซุเอลาคิวบาและนิการากัวเสนอความช่วยเหลือไปที่เลบานอนแต่ถูกบล็อกล่าสุดมีตัวแทนกลุ่มติดอาวุธฮามาสเข้าพบเพื่อขอความช่วยเหลือที่ปาเลสไตน์สมัยสงครามโลกครั้งที่2อเมริการ่วมกับรัสเซียรบกับกองทัพแต่ในปัจจุบันอเมริกาอิสราเอลและอังกฤษพร้อมพันธมิตรนาโต้อื่นๆรื้อฟื้นอุดมการณ์ขึ้นมาใหม่ติดอาวุธให้กองกำลังในยูเครนเพื่อรบกับรัสเซียรัสเซียจึงช่วยกวาดล้างให้พ้นไปจากยูเครน2ครั้งด้วยกันครั้งแรกสมัยสงครามโลกครั้งที่2และครั้งที่2คือสมัยวลาดิเมียร์ปูตินเป็นประธานาธิบดีรัสเซียในปัจจุบันนี้รัฐบาลรัสเซียคือตำรวจโลกในปัจจุบันอย่างแท้จริงข้อสำคัญคนไทยควรจะกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพราะรัสเซีย
ไม่ได้คิดรุกรานประเทศไหนนำซ้ำยังช่วยเหลือมิตรประเทศที่ถูกชาตินักล่าอาณานิคมพากันรุกรานด้วยหากประเทศไทยเป็นมิตรกับรัสเซียแน่นแฟ้นและในอนาคตถูกชาตินักล่าอาณานิคมตะวันตกทำสงครามพันทางไล่รัฐบาลโค่นล้มสถาบันหลักรัสเซียนี่แหละจะยื่นมือมาช่วยให้รอดได้และรัสเซียก็เคยช่วยหลายประเทศมาแล้วเช่นซีเรียเป็นต้นโทรทัศน์ช่องไหนของไทยกล้าหาญชันชัยสักหน่อยอยากปลดแอกตนเองไม่อยากถูกด่าว่าเป็นสื่อจำพวกสากกระเบือไม่ยอมออกดอกก็พากันถ่ายทอดสดเสียและเชิญทูตรัสเซียมาเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังด้วยก็จะทำให้คนไทยเข้าใจรัสเซียดีมากขึ้นได้ครับขอบคุณทุกท่านจากใจครับด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษครับเพื่อเป็นการตอบแทนทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับเมื่อสั่งซื้อสินค้าชุมชนครับยอดสะสมครบ 5,000 บาทรับฟรีเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ 8,000 บาทรับฟรีเสื้อโปโลทิศทางไทยมูลค่า439บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ 10,000 บาทรับฟรีครับเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทและเสื้อโปโลทิศทางไทยมูลค่า439บาทอย่างละ1ตัวครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมปี2565หรือจนกว่าสินค้าจะหมดครับ